ทำไมต้องเป็นลอกหยดน้ำสตองพิกมินเนียน4ลอกของลอกตัวนี้นะครับและใช้เทคนิคการพ่นแบบแมตต์คัลเลอร์จนได้เป็นสีพิเศษที่ชื่อว่าแมตต์โอเชียนคัลเลอร์มีระบบหน่วงมาให้ถึง2ระบบรอบแรกเนี่ยเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กระบบต่อไปนะครับเป็นระบบหน่วงเม็ดลาเท่าที่เฮดดูผมเปิดแค่ระบบหน่วงแม่เหล็กก็ตีไม่ฟูแล้วเปิด2ระบบยังไงก็ไม่ฟูเดี๋ยวผมจะลองปรับกลางๆดูนะครับอีกระดับนึงเดี๋ยวผมจะมาตีเป็นระบบหน่วงเม็ดลาให้ดูนะครับเบอร์3ปิดหน่วงแม่เหล็กไปเลยผมจะลองตีดูว่ามันจะได้ตีได้ไหมทำไมต้องเป็นลอกหยดน้ำสตองพิกมินเนียนลอกตัวนี้ทำให้มือใหม่เป็นเซียนได้ในพริบตาเลยมือเก่าเนี่ยเก่ายิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าตัวนี้นะครับมีระบบหน่วงมาให้ถึง2ระบบรอบแรกเนี่ยเป็นระบบหน่วงแม่เหล็กระบบต่อไปนะครับเป็นระบบหน่วงเม็ดลาปกติที่ใช้เนี่ยใช้แค่ระบบหน่วงแม่เหล็กก็เกินพอแล้วแต่สำหรับมือใหม่ที่กลัวว่าจะกู้อยู่เรามีระบบหน่วงเม็ดลามาให้ถึง6ระดับเลยลอกตัวนี้นะครับเป็นเทพตกปลาได้ไม่ยากเลยปกติลอกตัวนี้นะครับเท่าที่เฮดดูผมเปิดแค่ระบบหน่วงแม่เหล็กก็ตีไม่ฟูแล้วเปิด2ระบบยังไงก็ไม่ฟูเดี๋ยวผมจะลองมาปรับให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับกลางๆดูนะครับดูนะแล้วก็อีกระดับนึงเดี๋ยวผมจะมาตีเป็นระบบหน่วงเม็ดลาให้ดูนะครับเบอร์3นะครับแล้วก็ปิดหน่วงแม่เหล็กไปเลยเป็นลื่นสุดเลยเดี๋ยวผมจะลองตีดูว่ามันจะได้ตีได้ไหมไอ้หน่วงเม็ดลาเนี่ยเวลาตีมันจะมีเสียงเงี้ยปกตินะครับเพราะมันจะไปลาขอบตะปูนนะครับที่เขาทำขึ้นมานะครับที่ผมปรับให้ดูเปิดหน่วงแม่เหล็กอย่างเดียวกับปิดหน่วงแม่เหล็กแล้วก็เปิดเม็ดลาเนี่ยประสิทธิภาพดีทั้งคู่นะครับตีไกลไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องตีฟูกตีไม่ไกลตรงนี้จบผมรับประกันเลยแล้วก็ที่ผมภาคภูมิใจมากจะนำเสนอนะครับก็คือสีลอกของลอกตัวนี้นะครับเป็นสีที่เราตั้งใจทำแล้วออกแบบและใช้เทคนิคการพ่นแบบแมตต์คัลเลอร์จนได้เป็นสีพิเศษที่ชื่อว่าแมตต์โอเชียนคัลเลอร์นะครับพอมาตัดกับสีส้มนะครับที่ตัวลอกนะครับมันทำให้สวยแปลกใหม่อย่างลงตัวเลยครับผมมาพูดกันอย่างเดียวก็จะหาว่าโม้วันนี้ผมก็มีคลิปเทสมาให้นานาดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปเทสกันครับผมโอ้มาแล้วยอมพื้นตัวแรกนะครับกับลอกมินเนี่ยนดูลอกกับปลาปลากินลอกได้เลยอ่ะนี่นะครับผมไปน่าจะมี6แน่นอนเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับโคตรตัวที่2ได้แล้วครับสำหรับตัวที่2นะครับผมกัดเต็มปากเต็มคำแบบนี้สายทัก12บวก1 PE 1เอาอยู่แน่นอนครับไอ้นี้7กว่าๆแล้วตัวนี้นะใหญ่มากสุดยอดครับลอกสีสวยมากเคยเห็นที่ไหนกันไว้ชนะนี่ตัวนี้ปั๊มมินเนี่ยนที่หนอบด้วยเอาเยอะเอาเยอะแต่พอสอบเจ็ดรอบไม่ได้นะได้แบบรัวๆเลยนะคะ3ตัวติดไปแล้วนะครับผมเซตนี้อีกแล้วครับรวมเป็นชุดๆเนี่ยถูกมากเลยนะครับกับปลาไซส์นี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนวันนี้นะครับมากับเซตนี้เลยนะครับตีง่ายมากนะครับวันนี้ตีต่ำๆนี่ก็40เมตรนะครับมันตีง่ายยังไงนะครับมันมีหน่วงมาให้2ระบบระบบแรกก็จะเป็นหน่วงไม่เล็ก10เมตรแบบนี้ก็ตีง่ายพอแล้วนะครับแถมยังมีนะครับเม็ดลาแบบนี้มาให้อีกนะครับนี่เม็ดลาสามารถปรับได้นะครับเป็นเบอร์ปรับเหมือนกันนะครับปรับง่ายใช้งานง่ายนะครับตัวนี้นะครับเคลมเลยว่าตีง่ายจริงๆนะครับมีคลิกเสียงปลาลากด้วยนะครับใช้เหยื่อได้ครอบคลุมเลยนะครับตัวนี้ก็เหยื่อ10กว่ากรัมนะครับตอนมาที่มาตอนแรกๆเนี่ยใช้เป็น8กรัมก็ตีออกนะครับ10กว่ากรัมก็ตีออก20กว่ากรัมก็ตีออกครอบคลุมเลยตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับลอกตัวนี้น่าสนใจแบบที่ผมรีวิวไหมนะครับนานาท่านไหนนะครับที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มกับเกี่ยวกับสเปคของตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามีคลิปผ่าในคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้านานาท่านไหนสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางของ Euro Fishing เลยครับผมฝากนานาด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ